สวัสดีค่ะทุกคนช่วง IPP ทำครัวอีกแล้วนะคะวันนี้แอดจะพามาทำแป้งเกี๊ยวซ่ากันนะคะวัตถุดิบตามนี้เลยจ้าก่อนอื่นก็ต้องร่อนแป้งเค้กก่อนค่ะจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะวัตถุดิบก็มีเพียงแค่4อย่างง่ายๆเลยหาง่ายมากร่อนแป้งเสร็จแล้วก็ใส่เกลือเลยค่ะเกลือ1หยิบมือนิดๆ นะคะตามด้วยน้ำอุ่นเลยค่ะ100 ml ใส่น้ำมันงาค่ะครึ่งช้อนชาแล้วก็ทำการคลุกเคล้าเลยแล้วก็ทำการนวดจนแป้งจับตัวเป็นก้อนเลยนะคะนวดจนแป้งจับตัวเป็นก้อนแล้วก็แรปไว้พักไว้2ชั่วโมงค่ะพอ2ชั่วโมงแล้วก็มาทำการแกะแป้งออกนะคะแป้งนวลก็จะใช้เป็นแป้งสาลีเลยค่ะโรยใส่เขียงหรือว่าเป็นแผ่นที่เอาไว้นวดแป้งนะคะทำการนวดแป้งขึงๆเล็กน้อยค่ะแล้วก็แบ่ง3ส่วนแล้วก็ทำการรีดแป้งจะเอาขนาดบางเท่าไหร่ก็ตามใจเลยค่ะใครชอบหนาก็ทำหนาชอบบางๆก็รีดให้บางๆเลยแล้วก็ใช้ภาชนะที่เป็นวงกลมมาตัดแบบนี้นะคะของแอร์ใช้เป็นถ้วยน้อยๆค่ะแล้วก็เอามีดกรีดเลยกรีดเป็นวงกลมนะคะเพื่อเวลาเราพับเกี๊ยวแล้วเกี๊ยวเราจะเป็นทรงสวยพอทำแป้งเสร็จแล้วก็มาเตรียมไส้เลยนะคะไส้นี้ก็ตามชอบเลยค่ะของแอดก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นไส้หมูสับหน่อไม้กุ้ยช่ายแครอทค่ะก็จะพับเกี๊ยวเลยนะคะส่วนน้ำจิ้มเกี๊ยวซ่าของแอร์จะเป็นเหมือนน้ำจิ้มกุยช่ายนะคะตามนี้เลยค่ะน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มสายชูเกลือเล็กน้อยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำตั้งไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็คนจนของละลายหมดแล้วก็ใส่พริกเลย
แอดจะทำการกรองพริกด้วยนะคะมาถึงขั้นตอนทอดเกี๊ยวค่ะใส่น้ำมันพืชในกระทะแล้วก็เรียงเกี๊ยวเลยค่ะทำไฟอ่อนๆแล้วก็ตามด้วยน้ำค่ะเอาฝาปิดจนกว่าน้ำจะแห้งเกี๊ยวเราก็สุกแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานขอเน้นย้ำว่าเป็นไฟอ่อนๆนะคะของแอดนี่ไฟ120ยังถือว่าไฟแรงไปไฟประมาณ100หรือ80จะพอดีค่ะแต่ก็กรอบอร่อยมากเลยฟินสุดๆ